เป็นประจำทุกเดือนนะครับที่ขวัญกับเพชรนี้จะต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะมาเติมเลือดนะครับการมาเติมเลือดของขวัญกับเพชรแต่ละครั้งนี้ก็หมายถึงการยืดชีวิตตัวเองนะครับให้มีชีวิตยืนยาวต่อไปได้เมื่อโรคนี้เกิดขึ้นกับใครแล้วก็จะมีภาวะต่างๆความผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกายที่เป็นผลมาจากโรคธาลัสซีเมียเกิดขึ้นมากมายนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็หมายความว่าทั้งขวัญกับเพชรนะครับก็ต้องมีชีวิตตั้งแต่เกิดมาอยู่ร่วมกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับสภาพร่างกายมาโดยตลอดนะครับให้เราขอพอแล้วกันมาคู่ทุกทีเลยต้องนั่งนั่งอยู่ต้องนั่งวันนี้หมอไม่แน่ใจว่าจะได้เลือดกี่โมงนะเนื่องจากว่าช่วงนี้เลือดไม่พอนะคะก็ต้องถ้าได้เร็วก็จะโอเคนะคะได้ค่ะกับเพชรต้องมาเติมเลือดนี้กี่ปีแล้วก็แม่บอกว่าพี่ขวัญ3เดือนหนู8เดือนตอนนี้ขวัญได้ตั้งแต่3เดือนค่ะแล้วของเพชร8เดือนสมมุติว่าเดือนนึงเนี่ยมาถึงกำหนดแล้วเราไม่ได้มานี่มันร่างกายมันจะเป็นยังไงบ้างมันก็เหนื่อยมันจะทนไม่ไหวอะค่ะมันจะเหมือนสั่งการอัตโนมัตินะคะว่าต้องมาคือหมดแรงเลยเราจะรู้ว่าได้เวลาแล้วบางทีตอนที่ไม่มีเลือดหรือว่าเหนื่อยมากๆแม้แต่ยกแขนก็ยังไม่มีแรงนี่ค่ะมันทุกอย่างมันเหมือนขี้เกียจหมดแบตมันหมดโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นเลยในช่วงที่เราเติบโตมาตั้งแต่เด็กมาเนี่ยเราต้องทำอะไรกับร่างกายหรือไม่สมัยก่อนนี้เขาจะแนะนำให้ตัดม้ามออกเพราะมันม้ามนี่เป็นตัวขับของเสียของเลือดนะคะเลือดที่เสียไปม้ามจะขจัดออกแล้วก็ต้านทานโรคแต่เรามองว่ามันขจัดเลือดเกินไปมันจะเหนื่อยมันจะกินเลือดมันเลือดอื่นเลือดด้วยนี่ค่ะตั้งแต่อายุกี่ขวบนี่ของหนู5ขวบค่ะ5ขวบของ12ขวบ2ขวบนอกจากม้ามแล้วมีอะไรมั้ยที่เรามีอะไรปกติค่ะหนูถุงน้ำดีไปแล้วค่ะตัดถุงน้ำดีด้วยนิ้วในถุงน้ำดีค่ะแม้แต่กระดูกก็งออย่างของหนูค่ะโครงสร้างอะไรมันก็กระดูกเปราะอะไรเงี้ยค่ะหักเคยหัก4ครั้ง15ครั้งหมายถึงไหนหมายถึงแขนนี่เหรอทั้งแขนขาครึ่งตัวเข้ามาหมดแล้วค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเป็นโรคนี้มันเพราะว่าอะไรเพราะเป็นโรคนี้มันจะฟองน้ำครับมันปล่องเปราะง่ายแต่ของกล่องนี้เป็นเพราะอะไรเพราะม้ามด้วยหรือกับซี่โครงบางนะคะเพราะว่าตับมันขยายตับโตค่ะยางเคยเป็นโรคมาเรียด้วยมาเรียนี่อาจจะติดมาจากเลือดการเป็นโรคนี้มันส่งผลต่อเราเยอะมากเลยนะมันมีภาวะแทรกซ้อนค่ะพูดถึงม้ามตับเลือดน้ำดีเลือดเลือดก็เราแต่หัวจรดเท้าว่ายิ่งให้ได้หมดยังเจ็บอยู่ไหมหรือเริ่มเจ็บแล้วเจ็บนะ มันก็ชินในทางปฏิบัติแต่ทางใจยังไม่ชินนะแต่ถ้าให้แข็งมันก็ยังหวั่นๆ ขวัญทั้งเพชรนี่รู้ใช่ไหมอย่างเวลาหมอเขาพยากรณ์โรคเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าเป็นโรคแบบนี้อาจจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ยืนตัวเองสำหรับเพชรก็จะมองว่าชีวิตคนเรามันก็เกิดแก่เจ็บตายอะค่ะมีอยู่แค่นี้จะไปวันไปพรุ่งก็แล้วแต่เราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าทำทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้วเวลาหากมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าไปเวลาไหนแล้วก็ภูมิใจที่ได้ใช้ชีวิตคุ้มค่าแล้วที่ผ่านมาก็ถือว่ากำไรชีวิตไม่มีใครรู้ว่า
จะไปตอนไหนเราไม่ได้เจ็บป่วยอย่างอื่นสมองเราก็ยังดีอยู่การเรียนรู้ก็คือไม่มีที่สิ้นสุดอยากจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆเท่าที่ชีวิตหรือว่าขอบเขตจำกัดของเราก็เป็นอย่างนี้สู้ใจสู้ทุกอย่างดีกว่ายิ่งป่วยก็ยิ่งต้องพยายามค่ะอะไรที่เป็นสิ่งสำคัญเลยที่ทำให้เรานี่อยู่ร่วมกับโลกมาได้จนถึงทุกวันนี้แล้วก็ใช้ชีวิตได้ในอาจจะบอกว่าในสิ่งที่เราคิดว่าเราพอใจเรามีความสุขด้วยการคิดแง่บวกกำลังใจจากคนรอบข้างเนี่ยค่ะอย่างเพชรกับขวัญก็มีคุณแม่ครับสิ่งสำคัญตรงนี้ก็คือเรามีกันสามคนดูแลซึ่งกันและกันเราเห็นคุณแม่เป็นแบบอย่างคุณแม่จัดการกับทุกๆอย่างถ้าคุณแม่ช้าหรือว่าทำอะไรแบบช้าๆก็คงไม่สามารถเลี้ยงเราได้ประมาณนี้ก็อยากเก่งแบบคุณแม่ค่ะแม่ก็เป็นฮีโร่เลยเนาะค่ะถ้าไม่มีคุณแม่ชีวิตตายแน่ๆเลยก็โชคดีค่ะที่ได้มาเกิดเป็นลูกของคุณแม่บ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน3ชีวิตด้วยกันนะครับนั่นก็คือขวัญเพชรแล้วก็แม่ส่วนพ่อนั้นแยกทางกับแม่ไปตั้งแต่ขวัญเพชรยังเล็กๆอยู่นะครับหลังจากนั้นก็เสียชีวิตไปหน้าที่ในการดูแลขวัญกับเพชรจึงเป็นหน้าที่ของแม่นะครับความรักที่แม่มอบให้นั้นไม่ได้มอบให้เพียงแค่การดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายแต่ภายนอกเท่านั้นนะครับแต่ยังหมายถึงการสร้างวิธีคิดสร้างหลักคิดช่วยบ่มเพาะวิธีคิดในเชิงบวกให้กับขวัญกับเพชรด้วยนะครับเป็ดตรงนี้ก็ลูกจ๋าเรื่องแบบว่าเนื้อเปลือยส่วนใหญ่เลยทำยังไงให้เหลืองทำยังไงให้น่าทานใส่ความรักเข้าไปอีกเนี่ยพอรู้ว่าต้องดูแลลูกทั้งสองคนที่เป็นทาราซิเมียตอนนั้นครูแมวคิดไว้ว่ายังไงครับคิดไว้ว่าอย่างน้อยก็ทำให้ดีที่สุดพอรู้ว่าลูกเป็นโรคโลหิตจางทาราซิเมียสองคนแล้วโดยเฉพาะคำพิพากษาของหมอหรือว่าคำวินิจฉัยของท่านเนี่ยค่ะบอกว่าอายุไม่ยืนเนี่ยเราก็คิดอย่างเดียวค่ะว่าถ้าเป็นลูกของเราเนี่ยนะเราต้องให้ชีวิตลูกของเรายืนยาวที่สุดแล้วก็ต้องดีที่สุดเท่าที่ความเป็นแม่จะทำได้ค่ะก็ไม่ได้คิดเลยว่าลูกจะต้องอายุเท่าไหร่ค่ะทำอย่างไรให้ลูกอายุยืนยาวแล้วก็มีชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขได้เท่าที่เขาจะมีความสุขได้อย่างนี้ค่ะครับทำสลิดนี่นะมันสุดยอดผักเลยนะรู้ไหมเขาเคยถามขวัญที่ถามว่าแม่เสียใจไหมที่แม่มีหนูมาเป็นลูกแล้วมีเพชรมาเป็นลูกแล้วก็ป่วย2คนแม่ต้องดูแลอย่างเงี้ยค่ะเขาเคยถามก็จะกอดเขาแล้วบอกว่าแม่ไม่เคยเสียใจที่หนูมีหนูมาเกิดเป็นลูกแม่ทั้ง2คนเนี่ยเพราะว่าหนูทำให้แม่ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากแล้วแม่ต้องขอบคุณลูกด้วยซ้ำค่ะที่มาเกิดมาเป็นลูกแม่แต่แม่นี่เสียใจว่าลูกเนี่ยป่วยเป็นโรคแล้วแม่ไม่สามารถทำให้ลูกหายจากโรคนี้ได้นะคะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้กับโรคที่เป็นแล้วข้อสำคัญก็ต้องฝึกจิตใจให้เข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าแล้วก็ร่าเริงสดใสอันนี้แม่ก็คิดว่าลูกก็ป่วยกายแล้วใจไม่ป่วยก็ถือว่าเราไม่ป่วยละบาทวันหนึ่งขอบคุณค่ะไม่เลยไม่จะหลุดจะเก็บไว้ดีกว่าเพราะกายป่วยแต่ว่าใจไม่ป่วยนะครับและคิดเสมอว่าจะต้องใช้วันเวลาทุกวันที่อยู่บนโลกนี้ให้คุ้มค่าและมีความหมายมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นขวัญกับเพชรจึงมีความฝันไม่แตกต่างอะไรกับหนุ่มสาวในวัยเดียวกันนะครับปีนี้ขวัญกับเพชรนั้นเรียนอยู่ชั้นปีที่4คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยโยนกแล้วนะครับเวลาเดินเข้ามาในมหาวิทยาลัยก็อาจจะดูตัวเล็กๆเหมือนกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อเทียบกับหนุ่มสาวในวัยเดียวกันแต่เห็นตัวเล็กๆแบบนี้เรียกว่าเล็กพริกขี้หนูนะครับก็สำหรับเพชรในฐานะที่เป็นเด็ก
เขาอัธยาศัยดีด้วยแล้วก็เขาเก่งค่ะก็คือเวลาในเวลาชั้นเรียนเนี้ยถ้าเราตอบคำถามอะไรไม่ได้เขาก็จะบอกเราอย่างเงี้ยค่ะคือความจริงแล้วเขาเนี่ยเป็นเฮดเลยคือแน่ๆเลยคือ2คนเนี่ยเขาจะมีฉายาในกลุ่มเพื่อนเพชรนี่จะฉายาว่า Google และขวัญนี่คือ Yahoo คืออยากรู้อะไรเหมือนคลิกเข้าไปอะค่ะแล้วเขาจะบอกได้หมดเลยก็คือจะชอบเรียกเขาว่า Yahoo กับ Google อะไรอย่างเงี้ยเงียบนี่ไม่ใช่เพชรกับขวัญนะคะคือสองคนนี่คือเป็นคนอารมณ์ดีค่ะอยู่กับเขาแล้วมันแบบสนุกอะค่ะคือเพชรกับขวัญเนี่ยนะคะคือเป็นพี่น้องที่อายุห่างกันก็จริงนะคะแต่ว่าเขาจะเหมือนฝาแฝดกันมากนะเหมือนฝาแฝดคือไปไหนก็จะไปด้วยกันทำอะไรก็ทำด้วยกันคือช่วยเหลือกันได้ดีนะช่วยเหลือกันในเรื่องต่างๆได้ดีบางทีขวัญก็เตรียมสคริปต์มาให้เพชรเป็นคนพรีเซนต์คือเขาจะมีการแลกเปลี่ยนเอาความสามารถของตัวเองเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันเองนะคะเขาอาจจะดูลักษณะภายนอกอาจจะดูเป็นเหมือนคนป่วยนะครับแต่ความจริงแล้วเขาไม่ป่วยเราได้พูดคุยกับเขาเราได้สัมภาษณ์เขาเราได้สอนเขาเนี่ยเรารู้ว่าเขาไม่ป่วยสมองเขาไม่ป่วยเลยทำไมเราไม่เคยคิดว่าอาการเจ็บป่วยของเรานี่เป็นอุปสรรคก็เพราะว่าข้อจำกัดยิ่งน้อยเราก็ยิ่งต้องแอคทีฟตัวเองอะค่ะมองว่าตรงนั้นมันก็ไม่ควรมองให้เป็นควรมองว่าทำให้สิ่งที่ข้อเจ็บป่วยเนี่ยมาหยุดเราหยุดการกระทำอะไรที่จะต้องไปข้างหน้าเราก็ต้องยิ่งต้องก้าวให้พ้นตรงนั้นนะคะอย่ามองว่าคนอื่นจะต้องมาให้เราจะต้องเรียกร้องกำลังใจจากคนนั้นใช่ไหมแบบต้องมาให้เขาดูแลเราต้องสร้างมันเองหรือว่าเป็นฝ่ายที่ยื่นให้คนอื่นอย่ามัวแต่ว่ามาท้อใจแล้วก็หาที่พึ่งเกาะอันนั้นมันไม่ใช่ค่ะเราต้องยืนเวกขาของตัวเองใช่ไหม